คุณทวันรัตน์ครับช่วงนี้น้ำท่วมขังหลายจุดในภาคใต้ต่อเนื่องกันหลายวันคุณหมอก็เริ่มออกมาเตือนแล้วครับสำหรับโรคที่ตามมากับน้ำท่วมคุณหมอทรงเกียรติเล็กตระกูลครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชพูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เริ่มมีประชาชนที่เจ็บป่วยจากน้ำท่วมขังนี่แหละครับเพราะว่าโรคไข้หวัดพบมากขึ้น 2-3 เท่านอกจากนี้มีโรคน้ำกัดเท้าด้วยครับคุณหมอทรงเกียรติเลยฝากเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการตากฝนโดยเฉพาะผู้ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงอยู่แล้วส่วนผู้ที่บ้านเรือนถูกน้ำท่วมแนะนำนะครับอย่าเอาเท้าแช่น้ำเป็นเวลานานๆติดต่อกันเพราะว่าเชื้อโรคตามน้ำมันก็มีเยอะส่วนการรักษาผู้ป่วยโรงพยาบาลที่นครศรีธรรมราชตอนนี้ก็พร้อมครับทั้งบุคลากรทางการแพทย์เวชภัณฑ์รถยนต์โฟร์วีลที่จะต้องเข้าไปรับผู้ป่วยยามฉุกเฉินมีเช่นเดียวกันถ้าร้องขอมาครับค่ะขณะเดียวกันก็ยังมีหน่วยงานภาคเอกชนรับมอบข้าวสารเข้ากล่องน้ำดื่มเพื่อเตรียมให้กับผู้ประสบอุทกภัยแล้วก็ผู้ป่วยในโรงพยาบาลด้วยนะคะข้าวสารนี้ทางโรงพยาบาลได้บริจาคไปเป็นจำนวน5ตันเข้ากล่อง 1,000 กล่องและก็เงินสดจำนวน 100,000 บาทเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและก็ญาติของผู้ป่วยให้ใช้รับประทานบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นค่ะนอกจากนี้ก็จะนำข้าวสารที่ได้รับบริจาคไปปรุงเป็นอาหารให้บริการกับคนที่อยู่ภายในโรงพยาบาลอีกด้วยค่ะกับคุณผู้ชมที่ติดตามข้อมูลข่าวสารกับนาว26อยู่หรืออยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยนะครับสามารถส่งข้อความมาคุยข่าวหรือว่าขอความช่วยเหลือได้นะครับผ่านทางระบบ SMS 464-2626เราจะประสานให้โดยเร็วครับ